ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเหมือนการจัดแสดงชุดคอสเพลย์แอนิเมชันเรื่องดังค่ะอีวานเกเลียนแต่ว่าจริงๆผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะนี่เป็นการแสดงหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะหลังจับกลุ่มนายเทสึยะฟูจิซาวะเนื่องจากเขาค่ะไปบุกรุกบ้านคนในจังหวัดฟุกุโอกะเข้าไปขโมยเงินนะคะแค่ 17,000 เยนขณะที่กำลังสวมชุดที่เห็นอยู่นี้นะคะชุดคอสเพลย์อีวานเกเลียนนี่เองสื่อญี่ปุ่น NHK รายงานโดยอ้างตามคำสารภาพของนักย่องเบาคนนี้นะคะว่าคือเขาบอกว่าพอที่สวมชุดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็ห้ามตัวเองไม่อยู่นะคะห้ามตัวเองไม่ให้ขโมยเนี่ยไม่ได้เลยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจค้นเจอชุดคอสเพลย์ค่ะเป็น10ชุดเลยนะคะรวมถึงสอบประวัติพบว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยสวมชุดอะไรบ้างชุดสไปเดอร์แมนชุดบันนี่เกิร์ลเพลย์บอยนะไปปฏิบัติการขโมยของมาแล้วด้วยและตำรวจก็ยังสันนิษฐานนะคะว่าคอสเพลย์หนุ่มวัย37ปีคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์ในพื้นที่นับ10คดีตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่สื่อญี่ปุ่นทั้งหลายพาดหัวว่าหนุ่มคอสเพลย์ถูกจับฐานขโมยของค่ะ SoraNews24.com ก็นำเสนอเรื่องนี้เหมือนกันพร้อมตั้งคำถามว่าสิ่งที่หนุ่มคนนี้ทำเนี่ยมันเรียกว่าการคอสเพลย์ได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การปลอมตัวเพื่อขโมยเท่านั้นแต่ที่แน่ๆระหว่างนี้เขาน่าจะได้สวมชุดคอสเพลย์ชุดใหม่ก็คือชุดนักโทษแบบสมจริงมากนะคะ